สวัสดีครับทุกคนครับผมแอดมินพาร์ทจากแวร์ทูรันนะครับวันนี้เนี่ยเอามาวางเพียบเลยครับวันนี้เอาไนกี้มาวางเต็มไปหมดเลยไนกี้เทมโป next percent หลายคนบอกเฮ้ยมันออกมานานแล้วทำไมเพิ่งจะมาพูดวันนี้ทุกคนประเด็นที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าตัวนี้ครับในเว็บของไนกี้ไนกี้ไทยแลนด์เราเนี่ยครับมันลดครับเหลือ 4,800 ครับผมจากปกติราคาของมันคือเท่าไหร่นะ 7,000 ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันลดออกมาเหลือ 4,800 ทุกคนน่าสนใจยังไงคือในตอนนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการรองเท้าเทมโปรองเท้าที่แบบว่าใช้หลากหลายใช่ไหมไม่ว่าจะวิ่งจ็อกกิ้งไม่ว่าจะทำอะไรเยอะไปหมดอ่ะตัวเลือกของไนกี้มันเยอะมากนะครับแล้วตัวเลือกที่แพงแบบเนี้ย 7,000 น่ะมันก็เลือกยากอ่ะโอ้โหมัน 7,000 ไงเพิ่มอีกนิดเดียวเราไปอัลฟ่าดีกว่าไหมเพิ่มอีกนิดเดียวเราไป next percent ดีกว่าไหมตอนนั้นคือใครๆก็ต้องคิดแบบนี้เนาะใช่ไหมมีเหตุมีผลนะคือโหตอนนั้นตัวเลือกมันเยอะจริงๆอ้าวนี่เปกาซัส36นะครับตอนนั้นก็เลือกตัวนี้ไปหลายคนนี่ตัวนี้ Infinity React ออกมานี่แบบว่ากริดกราดถล่มทลายแล้วก็มีหลายสีแล้วด้วยให้เลือกตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้วิ่งสบายๆได้ดีตัวนึงนอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรอีกพวกรองเท้าเทรนเนอร์ใส่ได้เรื่อยๆนี่ตัวนี้โอ้โหโคตรยอดนิยมครับ Zoom Fly 3โอ้โหซูมไฟนี่เอ้ยนี่ซูมไฟอะไรนี่น่าจะ2เนาะซูมไฟ3โอเคโอ้มันเยอะอ่ะใช่มั้ยซูมไฟ3อีกอะไรอีกล่ะโอ้แล้วก็ยังมีนี่เปกาซัส37นะครับผมเองเอามาให้ดู2สีเลยนอกจากนั้นก็ยังมีตัวที่ผมชอบมากเปกาซัสเทอร์โบโดยเฉพาะเทอร์โบ1นะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยก็นุ่มเด้งรุ่นแรกๆว่างั้นเถอะแล้วก็ยังมีหลังจากนั้นยังมีเปกาซัสเทอร์โบ2ไอ้ตัวนี้ออกมาเนี่ยNike Tempo Next Percent ออกมาเนี่ยนะครับมาปิดเลยครับมาปิด Zoom Fly 3มาปิด Pegasus Turbo เลยก็คือไม่มี Zoom Fly 4ไม่มี Turbo 3ไม่มีนะครับตอนนั้นมันไม่น่าสนใจเพราะว่ามัน 7,000 7,000 เราถ้าจะซื้อตัวเทรนเนอร์ซื้อพวกนี้ดีกว่าถูกไหมครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยราคามันก็แบบว่า3,000 4,000 5,000ก็น่าจะโอเคแล้วอันนี้ 7,000 มันไม่ไหว Nike Thailand เขาบอกว่านี่ลองดูไปด้วยกันนะครับ Nike Thailand บอกว่านี่เลยส่วนลด 30% ครับสีส้มตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลืออยู่ 4,899 4,900 ลดไปละจาก 7,000 แล้วก็ส่วนของผู้หญิงสีขาวฟ้าเออนี่ก็สวยสวยสวยไหมผมชอบนะสีขาวฟ้าถ้ามีขาวๆผมชอบอ่ะอันนี้ลดเหลือ 4,200 แล้วก็ของผู้ชายสีขาวเลยขาวไปเลยมีตาสวิชสีน้ำเงินเนี่ยถ้าตัวนี้นะครับลดเหลือเท่าไหร่ 4,900 คำถามคืออ่ะถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังว่าส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าอย่างไรนะครับมันมีรีวิวเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นจันเตอร์แอดมินเตอร์แวร์ทูรันเขาก็รีวิวไว้แล้วก็พี่ๆนักรีวิวจากเพจอื่นก็มีเยอะแยะยังไงก็ลองไปพิจารณาร่วมกันเนาะอย่าใช้คนใดคนหนึ่งเป็นหลักนะครับลองดูก่อนนะผมใช้ไปประมาณ100กิโลนะครับเอาแค่คู่นี้นะครับสีนี้นะครับนี่คือสีใหม่ที่ออกมาซึ่งไม่แน่ใจว่าสามารถซื้อได้หรือเปล่าและราคาลดไหมลองเช็คดูอีกทีก่อนอื่นอย่าบอกเพื่อนๆว่าเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไปดูตามการรีวิวที่เคยมีแล้วนะครับผมพูดแค่การใช้งานดีกว่าความสบายสำหรับผมนะครับโอเคครับเชือกโอเคครับข้อท้องข้อเท้าความสบายตรงนี้มีปัญหาไหมไม่มีผมใส่บวกครึ่งไซส์ปกติ Nike ผมจะใส่เท่ากับยี่ห้ออื่นหมดเลยนะครับผมจะใส่9 US คู่นี้รุ่นนี้ผมใส่ 9.5 US ครับผมเผื่อมาอีกครึ่งไซส์สบายตัวมากๆเรื่องของการสวมใส่โอเคต่อไปนะครับเรื่องของความสวยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าคิดว่าเป็นยังไงหลายคนนะครับมองเห็นว่ามันมี AirPods แล้วก็แบบว่าโอ้โหพื้นหนาขนาดนี้ก็คิดว่ามันนุ่มส่วนตัวผมคิดว่าไม่นุ่มครับไม่นุ่มพอเห็น AirPods แล้วคิดว่านุ่มผมว่าไม่ใช่แล้วเหนือ AirPods ของมันเนี่ยครับมีแผ่นที่ผสมมาจากวัสดุอะไรไม่ทราบผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่ใช่คาร์บอนถ้าเกิดว่าเป็น AirPods แล้วเป็นแผ่นคาร์บอนอันนี้ตัว Alpha Fly แต่ตัวนี้เนี่ยเป็น AirPods แล้วเป็นแผ่นผสมแบบอาจจะคาร์บอนนิดหน่อยกับพลาสติกมั้งผมก็เดาๆนะครับมันไม่ได้นุ่มนะครับนี่คือเรื่องที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทราบไว้ก่อนที่จะไปซื้อตัวที่ลดราคาเนี่ยตัวนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันน่ะถ้าสไตรท์เท้าเบาครับ
AirPods มันไม่ยุบมันยุบถึงจะนุ่มถูกไหมถ้าสไตร์เท้าลงไปแรงๆอ่ะมันถึงจะยุบแล้วมันก็จะนุ่มพูดสั้นๆง่ายๆก็คือถ้าเอาไปวิ่งจ็อกๆวิ่งธรรมดาไม่มีอะไรผมคิดว่าแข็งครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปวิ่งเร็วๆเอาไปวิ่งเทมโปตามชื่อมันเนี่ยยุบครับแล้วก็ไอ้แผ่นเนี้ยก็ช่วยเด้งได้แผ่นตัวนี้นะครับก็เนี่ยครับเห็นไหมครับงอได้สบายๆนะครับแสดงว่าพอเราสไตร์แรงๆลงไปเนี่ยเอาแบบแรงๆนะวิ่งแรงนิดนึงนะครับลงไปเนี่ยก็นุ่มดีอยู่แล้วก็ดีดได้อยู่แต่ถ้าตัวนี้นะครับแข็งมากงอไม่ค่อยได้นี่อัลฟานะจะงอไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นสั้นๆง่ายๆก็คือถ้าเพื่อนๆจะเอาคู่เนี้ยมาวิ่งแบบอีซี่ผมคิดว่าไม่โอเคครับเพราะว่ามันแข็งมันต้องใช้แรงในการกดเจ้าตัวแอร์พอร์ตแต่ถ้าเอามาวิ่งเทมโปมันครับผมก็ชอบแต่ต้องวิ่งเทมโปนะครับก็คือเทมโปของทุกท่านเป็นยังไงก็แบบว่าเร็วๆหน่อยใช่ไหมชอบแบบนี้มากกว่าผมได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็พบว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของ AirPods ไม่ว่าจะเป็น AirPods มันแตกหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับไปเจอรีวิวฝรั่งคนนึงบอกว่า AirPods เนี่ยนะของเขาแตกนะครับแล้วเขาก็ลองเอาไปทำอะไรหลายอย่างสรุปก็ผมสรุปให้ง่ายๆว่าพอมันแตกแล้วเนี่ยทำให้การยืนของเขาเนี่ยครับก็เสียสมดุลไปแต่เขาบอกว่าเสียน้อยมากแล้วก็ประสิทธิภาพของมันยังคงเดิมแต่ความสวยมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามันแตกนะก็เราก็คงจะไม่ชอบอยู่แล้วนะครับสรุปว่าตอนนี้ Nike Tempo Next% ลดราคาอยู่ในเว็บ Nike เองเลยเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนครับเอาไว้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับโอ้